ใครกันนะที่เต๋าทีวีภูเปิดข้อความเด็ดของกติกอดีตผู้จัดการดาราของน้องแตงโมภัทรธิดานั่นเองได้ท้าชนดาราสาวพร้อมกับบวกสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งเรียกว่าผ่านมากว่า3เดือนกว่าสำหรับเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมธิดาได้พลัดตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565นั่นเองนะครับผมด้านกติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดการและเพื่อนสนิทของแตงโมซึ่งเป็น1ใน5คนบนเรือสภาพจิตใจตอนนี้ก็คือแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและได้เดินหน้าลุยฟ้องคนดังที่เคยพลาดพิงหรือกล่าวหาจนเกิดความเสียหายนั่นเองซึ่งล่าสุดทางด้านของเต๋าทีวีภูหรือภูวิพัฒน์ธรรมพัฒน์ได้โพสต์ Instagram ของตัวบอกว่ากติกช้าชนดาราสาวคนไหนที่บอกอยากเจอจะบวกนัดได้นะอยากเจอพร้อมบวกพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าบวกไม่น้องซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอให้กติกออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้กันอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชม